ขาเป็นคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์มากและต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงและอยากถามอาจารย์พวงทองว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันจะทำให้สถาบันกษัตริย์ของเขามั่นคงได้อย่างไรคะนี่คิดว่าอาจารย์นิธิศิววงศ์ซึ่งได้ปกถาไปเมื่อเช้านี้ก็ได้เอ่ยถึงบ้างไปแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์วรเจตด้วยนะคะก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงตอบสั้นๆได้ในกรณีนี้นี่คิดว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะจะต้องสอดคล้องกับคุณค่าและหลักการในระบอบเชฟไตคุณค่าดังกล่าวคืออะไรคือว่าคุณค่าที่สำคัญในระบอบเชฟไตเนี่ยนะคะไม่ว่าในประเทศไหนก็ตามก็คือในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ความกลัวหรือการคุกคามนะคะสถาบันในต่างประเทศเนี่ยนะคะสถาบันกษัตริย์นายต่างประเทศที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยนะคะประเด็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือการปรับตัวเข้ากับคุณค่าของสังคมสมัยใหม่นั่นก็คือประชาธิปไตยนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือมาตรา112เนี่ยนะคะถ้าจะดำรงอยู่ก็จะต้องไม่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบเชฟไตนะคะกายอย่างก็คือว่าวิธีการที่เราจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องกระทำภายใต้หลักการของชัดไปถ้ากฎหมายดังกล่าวมีปัญหาก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะคือควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับหลักการชัดไปนะคะในต่างประเทศเนี่ยความมั่นคงสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะคะเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตกระทำได้โดยไม่ต้องถูกคุกคามไม่ต้องถูกตัวเองว่าจะจะเจอกับการคุกคามของกฎหมายนะคะเพราะนี่คิดว่าเขามองกันว่าการวิจารณ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้สมาชิกของสถาบันกษัตริย์เนี่ยได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมในขณะนั้นหรือคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยการวิจารณ์จากสังคมจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการปรับตัวนะคะการปรับตัวคือหัวใจสำคัญทีเดียวของความมั่นคงของสถาบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะคะเวลาที่สื่อต่างประเทศเขียนถึงมาตรา112นะคะเราก็รู้ดีว่าสื่อกระแสหลักในประเทศไทยเนี่ยไม่เขียนถึงประเด็นนี้อย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของว่าตัวมาตรา112นะคะนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้างนะคะแก่สมาชิกในสังคมไทยขณะนี้เวลาสื่อต่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการเขียนถึงมาตรา112เนี่ยเยอะมากประเด็นสำคัญที่เขาพูดกันเนี่ยนะคะก็คือว่ามาตรา112เป็นกฎหมายที่มีโทษรุนแรงห้ามการวิจารณ์พระมหากษัตริย์นะคะและเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดความกลัวในหมู่ประชาชนทำให้ผู้คนจำนวนมากถูกจับกุมคุมขังการพูดแบบนี้เนี่ยนี่คิดว่ามันไม่เป็นผลดีต่อภาพพจน์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในสายตาของประชาชนคมโลกอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นคิดว่าเวลาคนวิจารณ์ตัวกฎหมายมาตรา12เนี่ยมันย่อมกระทบต่อพระมหากษัตริย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนี่ฉันอยากจะยืนยันว่าไม่มีสถาบันทางสังคมการเมืองใดจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงชั่วนิรันดร์กาลโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะอยากจะย้ำว่าการวิจารณ์โดยสุจริตมีเหตุมีผลไม่ใช่การพยายามล้มล้างสถาบันกษัตริย์อยากจะย้ำว่าการเสนอขอแก้ไขกฎหมายมาตรา112ตามร่างของคณะนิติราษฎร์นี้ยังยืนอยู่ภายใต้กรอบที่เรายังเห็นว่าสังคมไทยจะต้องเป็นระบบเชิงไปที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะคะซึ่งที่คิดว่าอันนี้เป็นจุดยืนของเราที่ว่าการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นในด้านหนึ่งไม่เพียงแต่จะต้องส่งผลต่อการรักษาความมั่นคงกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่จะต้องสอดคล้องกับหลักการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะทีนี้ยังมีคำถามนึงค่ะอาจารย์พวงทองเขาบอกว่าขนาดมีกฎหมายยังเหิมเกริมขนาดนี้ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยจะไม่ยิ่งหมิ่นกันทั่วทั้งราชอาณาจักรหรือไงอาจารย์จะว่าไงคะ
ข้อมูลของฝ่ายทางราชการเองนะคะที่บอกว่าเขาได้ปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสาระในการหมิ่นพระมหากษัตริย์เนี่ยไป 30,000 กว่าเว็บเนี่ยนะคะจากกระทรวงเทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็คงเป็นไปได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการหมิ่นในลักษณะที่ใช้อารมณ์อยู่มากนะคะเดี๋ยวฉันเชื่อว่าถ้ามีการแก้ไขกฎหมายมาตรา1-2สำเร็จเนี่ยนะคะโดยเพราะอย่างยิ่งถ้ามีการรับร่างของนิติราษฎร์เข้าไปในสภาเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ทั่วไปเนี่ยเชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของสถาบันเนี่ยนะคะจะลดลงนะคะการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะไหนการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่เป็นการใช้อารมณ์ดูหมิ่นนะคะเป็นเรื่องของการใช้คำหยาบคายที่ปรากฏในทางลับนะคะหรือว่าปรากฏในเว็บต่างๆซึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้กระทำเนี่ยนะคะที่จะลดลงเพราะอะไรยังคิดว่าเพราะว่าหลังจากถ้าเรามีร่างกฎหมายเนี่ยนะคะมีตัวกฎหมายที่จะคุ้มครองการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะโดยสุจริตมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกคุกคามเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเปิดเวทีให้มีการพูดได้อย่างให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยการหมิ่นในลักษณะในทางลับไม่เปิดเผยเนี่ยก็จะลดน้อยลงการหมิ่นในลักษณะนั้นก็มาเป็นผลส่วนหนึ่งของการที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเมื่อมีข้อกังขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้ที่อยู่แวดล้อมต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่กระทำการบางอย่างในทางการเมืองเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเรามีเวทีที่ถูกต้องชอบธรรมพูดกันโดยเหตุผลเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้การกระทำในเชิงที่เป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็จะไม่มีใครไปสนใจในการไปติดตามเฝ้าดูการกระทำลักษณะที่เป็นการหมิ่นโดยใช้อารมณ์หรือว่าใช้การหยาบคายนะแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงที่เป็นการแสดงเหตุผลโดยสุจริตนะคะมีหลักฐานนี้เนี่ยก็จะเปิดมากยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งคิดว่าสังคมไทยควรจะเปิดกว้างที่จะรับฟังสิ่งเหล่านี้นะคะอย่างที่บอกคือว่าการรับฟังการวิจารณ์เป็นหัวใจสำคัญของการปรับตัวของสถาบันทางการเมืองทุกสถาบันในโลกใบนี้ถ้าต้องการที่จะดำรงอยู่ในสังคมอย่างมั่นคงต่อไปคำถามถัดมาจากอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะอยากถามอาจารย์ยุติอาจารย์ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์เข้าใจหรือเปล่าว่าการแก้ไขปัญหาการแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันจะไปช่วยพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างไรผมคิดว่าสำหรับการแก้ไขมาตรา112นะครับว่าจะที่ถามว่าจะช่วยฟื้นฟูประชาธิปไตยได้อย่างไรเนี่ยนะครับคือประเทศไทยใช่ไหมฮะปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่พ.ศ. 2475ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะฟื้นฟูประชาธิปไตยก็คือหมายถึงการกลับไปฟื้นฟูหลักการสำคัญของคณะราษฎรนะครับในประกาศคณะราษฎรฉบับที่1นะฮะประกาศถึงหลัก6ประการของคณะราษฎรนะได้แก่เอกราชความปลอดภัยความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจสิทธิเสมอกันเสรีภาพและการศึกษาหลักการ6การดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีได้นะฮะก็ด้วยในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูประชาธิปไตยนะฮะด้วยการแก้ม.12จึงเป็นการยืนยันในหลักการกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญดังที่คณะราษฎรประกาศไว้ผมขออนุญาตอ่านประกาศคณะราษฎรนะครับส่วนหนึ่งนะบางส่วนนะคณะราษฎรนะประกาศไว้ว่านะครับราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้ประสงค์ให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าการมีอยู่ของมาตรา112ในปัจจุบันไม่ได้ให้หลักประกันต่อสิทธิเสรีภาพนะเห็นได้ชัดว่าม.1 2ในปัจจุบันจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะเราไม่สามารถวิจารณ์พระมหากษัตริย์พระราชินีและองค์รัชทายาทได้แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้ห้ามวิจารณ์นะแต่หากจะวิจารณ์ก็จะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าหมิ่นนะครับทั้งนี้ไม่ใช่นะ
นี่อย่าว่าแต่3พระองค์นะกล่าวเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะวิจารณ์พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงได้แม้ว่าม.112จะไม่ได้คุ้มครองถึงครอบคลุมถึงพระองค์เหล่านั้นนะครับประชาชนและรัฐสภาจึงไม่สามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ประมุขของทั้ง3พระองค์ได้นะครับในด้านของสิทธินะครับสิทธิเสมอภาคนะครับเวลานี้นะครับความไม่เสมอภาคที่เห็นได้ชัดก็คือมีคนบางกลุ่มเท่านั้นนะฮะที่สามารถวิจารณ์สถาบันกษัตริย์นะฮะหรือสามารถพูดให้ร้ายสถาบันได้โดยไม่ถูกคุกคามนะครับเพียงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่สามารถเป็นคนที่สังคมไม่สามารถที่จะเอาผิดกับเขาได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่คนที่จะไม่มีทางสู้เท่านั้นใช่ไหมฮะที่จะถูกคุกคามในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนั้นนะฮะมีคำถามนะฮะที่เขาบอกว่ามีคนบอกว่าพูดต้องหาคดีหมิ่นนะทุกคนก็มีสิทธิ์ไม่ใช่หรอนะในการต่อสู้คดีนะมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีทุกประการนะครับแต่ในหลายกรณีเราก็เห็นนะครับอย่างกรณีของคุณดารณีนะครับแสดงให้เห็นชัดนะฮะว่าพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตนนะเพราะฉะนั้นสิทธิในการต่อสู้คดีเนี่ยนะก็ไม่เสมอเหมือนกันนะครับเมื่อการคุ้มครองกษัตริย์พระราชินีและองค์ราชทายาทนะครอบคลุมกว้างขวางเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับผมคิดว่าข้อเสนอของนิติราษฎร์นะฮะที่ให้แยกการวิจารณ์โดยสุจริตนะครับออกจากการดูหมิ่นนะครับแล้วก็อาฆาตมาตร้ายนะก็เลยผมคิดว่าเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ด้วยวิธีการนี้เท่านั้นนะครับที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยได้ครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างหรือเปล่าอาจารย์คะอาจารย์ยุติจริงๆแล้วคือการแก้ไข112เนี่ยต้องการที่จะดูหมิ่นเจ้าอย่างเสรีมันเป็นเพียงข้ออ้างของพวกไม่เอาเจ้าอาจารย์ช่วยจะอธิบายคำนี้ได้ยังไงบ้างคะคือเรื่องเอาเจ้าไม่เอาเจ้านี่ฮะก็อันนี้ก็เป็นภาษาชาวบ้านใช่ไหมฮะคือเอาเจ้าไม่เอาเจ้าเนี่ยก็พูดกันไปผมคิดว่ามันไม่เป็นประเด็นต่อไปแล้วนะฮะเพราะว่าคณะผู้เสนอเนี่ยให้แก้ไขเนี่ยนะก็หรือว่าครก.นะฮะแล้วก็ตามข้อเสนอของนิติราษฎร์เนี่ยนะครับไม่ได้เสนอให้ล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นมนุษย์นะครับไม่ได้เสนอขนาดนั้นนะฮะเสนอว่าแต่ข้อเสนอของคณะรณรงค์เนี่ยนะครับเป็นการเสนอว่าให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์นะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อตกลงที่ผมคิดว่าพวกเราเห็นพร้อมต้องการนะฮะแล้วก็อย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเรากลับไปไกลแค่2475นะฮะกลับไปไกลแค่2.5ซึ่งมันตลกนะฮะเรากำลังพูดถึงการก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องย้อนกลับไปเพราะว่ากลับไปรื้อฟื้นนะครับในสิ่งที่คณะราษฎรได้ทำมาแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ไทยได้ทำลายไอ้ยติของคณะราษฎรไปเสียนะครับที่น่าสังเกตนะก็คือว่าคือประเด็นเรื่องที่ว่าพูดในที่เปิดเผยแล้วจะดีกว่าพูดในที่ลับยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะผมคิดว่าอาจารย์พวงทองได้พูดไปพอสมควรแล้วแล้วก็ผมคิดว่าหลายท่านคงจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับแต่ว่าผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะก็คือว่าประเด็นที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้สิทธิในการแสดงออกเนี่ยนะฮะแล้วก็เสรีภาพในการแสดงออกมันมีไม่เท่ากันนะฮะถ้ามีไม่เท่ากันแสดงว่ากฎหมายนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีหลักประกันในการที่จะให้หลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณอ่านนะข้อมูลนะครับในวิกิลีกนะครับคุณก็จะพบว่านะไม่ต้องถูกนะครับผมไม่ได้อ่านให้ฟังหรอกครับคือถ้าคุณไปอ่านข้อมูลในวิกิลีกเนี่ยนะฮะคุณก็จะพบว่ามันมีคนบางกลุ่มใช่ไหมฮะที่มีชื่อเสียงในสังคมนะฮะมีชื่อเสียงมากมายนะครับวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้นะอย่างเปิดเผยนะในวิธีของเขาใช่ไหมในขณะที่คนอื่นวิจารณ์ไม่ได้นะอันนี้แปลว่าอะไรนะอันนี้หมายความว่ามีคนบางคนเท่านั้นหรือเปล่านะที่จะมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนะเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำได้นะและควรจะทำแต่ว่าทำอย่างไรที่จะทำในที่เปิดเผยนะแล้วทำถึงขนาดไหนก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้จะมีผลในการที่จะทำลายนะสถาบันกษัตริย์นะถึงที่สุดมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญก็รับรองอยู่นะแล้วทุกคนก็ดำเนินการนะในทางในทางการเมืองนะในการเคลื่อนไหวในการที่จะขอให้แก้ไขกฎหมายในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุผลเพื่อที่จะพิทักษ์ทั้งอะไรระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะครับบุคคลทั่วไปยังมีกฎหมายคุ้มครองเกียรติยศชื่อเสียงเลยทำไมเป็นถึงพระมหากษัตริย์จะไม่มีกฎหมายคุ้มครองพิเศษ
มากกว่าบุคคลปกติเลยเหรออาจารย์สาวิตรีจะตอบว่าไงครับก็คือประเด็นที่ถามนะคะถามว่าสามารถที่จะคุ้มครองคือพระมหากษัตริย์เนี่ยจะควรที่จะต้องถูกคุ้มครองเป็นพิเศษหรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์วรเจตนะคะกรุณาพูดไปตั้งแต่เมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเองเนี่ยนะคะในการคุ้มครองบุคคลเป็นพิเศษเนี่ยมีได้นะคะอย่างเช่นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีกฎหมายที่จะคุ้มครองประมุขแห่งรัฐนะคะคุ้มครองประธานาธิบดีความพิเศษตรงนี้เนี่ยก็คือในลักษณะที่อาจจะมีโทษที่หนักกว่านะคะคำว่าพิเศษตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะกรณีคุ้มครองกษัตริย์นะคะแต่หมายถึงประมุขแห่งรัฐในทุกๆรูปแบบอันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่ามีได้คำตอบคือมีได้และถ้าเกิดว่าลงมาดูที่ตัวข้อเสนอของนิติราษฎร์เองเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษแต่ความพิเศษตรงนี้ขอตั้ง2อย่างนะคะขอตั้งข้อสังเกตแล้วก็ขอเป็นตั้งเป็นคำถามด้วยนะคะ2ประการประการแรกก็คือพิเศษนั้นพิเศษได้แต่ความพิเศษนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างพอสมควรแก่เหตุถ้าคุณดูณปัจจุบันเนี่ยมาตรา112เนี่ยลงโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีในขณะที่บุคคลธรรมดาเนี่ยลงโทษจำคุกตั้งไม่เกิน1ปีความพิเศษในระดับที่มากกว่าถึง10กว่าเท่าแบบนี้ถือว่าเหมาะสมเหมาะควรแล้วหรือไม่คิดได้มั้ยคะคำตอบคือมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพิเศษได้แต่ต้องพิเศษอย่างข้อ1พอสมควรแก่เหตุนะคะเราจึงเสนอให้พิเศษลงมาในระดับที่รับได้และสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยข้อสังเกตที่2นะคะที่จะตอบก็คือว่าให้ท่านตั้งไว้เสมอนะคะว่าความพิเศษตรงนี้เนี่ยประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขายอมรับให้พิเศษก็เพราะว่าสถานะประมุขแห่งรัฐเนี่ยมีความรับผิดชอบบางอย่างที่มากกว่าเขาต้องแบกรับเรื่องในเชิงสัญลักษณ์แบกรับเรื่องในทางสาธารณะมากกว่าเพราะฉะนั้นหลักการที่บอกว่าคุ้มครองประมุขเป็นพิเศษนั้นจึงมีได้เพราะเขาจำเป็นต้องแบกรับหรือมีภาระมากกว่าแต่ที่สำคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องคิดไว้เสมอว่าความพิเศษนี้ต้องไม่ได้เกิดจากความพิเศษที่มาจากฐานันดรอันพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยืนยันหลักการนะคะว่าบุคคลนั้นมีความเท่าเทียมกันนะคะบุคคลนั้นมีความเท่าเทียมกันถ้าอยากจะได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษนั่นหมายความว่าคุณมีเรื่องที่ต้องแบกรับเชิงสาธารณะเป็นพิเศษมิใช่เป็นเพราะชาติกำเนิดพิเศษหรือว่ามีฐานันดรพิเศษเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุ้มครองพิเศษได้ค่ะแต่ต้องพอสมควรแก่เหตุค่ะจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาที่ตัวบทมันเป็นปัญหาที่การบังคับใช้ทำไมเราไม่เห็นจำเป็นต้องลงแรงไปแก้กฎหมายเลยเรามาแก้ปัญหาที่การบังคับใช้ไม่ดีกว่าหรอเรียนอย่างนี้นะคะว่าคำตอบที่ตอบแบบนี้ณปัจจุบันนี้ไม่ต้องตอบก็ได้เพราะตอบยังไงมันก็ถูกนะคะเหมือนกับบอกว่าประชาชนคนไทยต้องกินข้าวนะคะอย่างนี้ยังไงถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยตอบอย่างนี้ยังไงก็ถูกนะคะไล่ความไล่ปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจริงๆมันไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในมาตรา112เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเกือบจะทุกตัวในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามันมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยก็มักจะใช้คำถ้อยคำพูดกันไปทำนองที่ว่าเออมันปัญหาที่การบังคับใช้เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาที่ตัวผู้บังคับใช้เท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถูกจริงแต่ว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ถูกทั้งหมดแล้วมันจะยิ่งแย่มากๆเลยถ้านักกฎหมายคนใดนะคะตอบคำถามแบบนี้เพื่อที่จะกลบปัญหานะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมาตรา112ก็มีปัญหาในระดับของตัวบทบัญญัติด้วยเช่นกันนะคะถามว่าปัญหาในระดับของตัวบทบัญญัตินะมีอะไรท่านจาวเจตก็พูดไปแล้วนะคะว่ามีอย่างน้อยด้วยกันใน3ประการใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1เรื่องอัตราโทษถามว่าไม่มีปัญหาเลยคะณวันนี้เนี่ยมาตรา112เนี่ยจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีในขณะที่ถ้าเราย้อนกลับไปกับบทบัญญัติที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยอัตราโทษจำคุกแค่เพียงไม่เกิน3ปีเท่านั้น
อย่างนี้เนี่ยถามว่าตัวบทบัญญัติมีปัญหาหรือไม่ต้องเรียนนะคะว่ามีปัญหาแน่นอนแล้วก็มีปัญหาอย่างมากกับยุคสมัยปัจจุบันที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะอันนี้คือประเด็นปัญหาข้อที่หนึ่งนะคะว่ามีปัญหาที่ตัวบทนะคะไม่ใช่ไม่มีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโทษที่กำหนดไว้เนี่ยมีอัตราโทษขั้นต่ำด้วยก็คือตั้งแต่3ปีถึง15ปีถามว่าปัญหาตรงนี้มีปัญหาไหมมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้บังคับใช้กฎหมายก็คือศาลเนี่ยจะไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการที่จะลงโทษน้อยกว่า3ปีได้เลยอันนี้คือปัญหาในแง่ของตัวบทชัดเจนนะคะไม่ใช่ปัญหาในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายเลยนะคะประเด็นที่2หรือว่าปัญหาที่2นะคะสำหรับมาตรา112ก็คือเรื่องของการที่ไม่มีบทยกเว้นความผิดแล้วก็บทยกเว้นโทษเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์วรเจตได้พูดไปถึงไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อเสนอนิติราษฎร์เนี่ยก็เสนอไว้เช่นเดียวกันนะคะว่าเราจะต้องเพิ่มบทยกเว้นความผิดขึ้นมานะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตและดำรงไว้หรือว่าเป็นไปเพื่อแนวทางรัฐธรรมนูญแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแบบนี้เนี่ยต้องถือว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ณวันนี้เนี่ยบทบัญญัติในเรื่องมาตรา112ไม่มีเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาประเด็นที่2ของตัวมาตรา112ในแง่ของตัวบทนะคะไม่ใช่การบังคับใช้ประเด็นที่3ที่มีปัญหาในแง่ของตัวบทก็คือว่ามาตรา112เนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินอย่างที่กล่าวแล้วนะคะเป็นอาญาแผ่นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้ใครก็ได้เนี่ยฟ้องหรือไม่ใช่ฟ้องร้องนะคะคือกล่าวโทษกับเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อไปแต่ถามว่าปัญหาทั้ง3ข้อนี้เนี่ยเป็นปัญหาในเชิงบังคับใช้กฎหมายหรือไม่นักกฎหมายจะต้องบอกว่านี่เป็นปัญหาในระดับตัวบทกฎหมายหรือบทบัญญัติมาตรา112มีปัญหาค่ะอาลาคำถามถัดไปไหนๆอาจารย์สวัสดีก็พูดถึงคนไทยกินข้าวนะเราไม่ได้กินฟางดิฉันขอถามคุณว่าระวีนะมีคนที่ใช้นามปากกาว่าคนไทยถามว่าทำไมต้องคิดตามฝรั่งด้วยคนไทยก็มีสิ่งที่เรามีศรัทธาในแบบของเราเองไม่ได้หรือไงเข้าใจไหมสั้นๆนะคือประเทศไทยเนี่ยคิดตามฝรั่งมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะฮะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยคำนวณสุริยุปราคาที่บางว่าแล้วก็ไปดูเนี่ยนั่นก็คือเรียนตามฝรั่งนะฮะคืองี้โครงสร้างการเมืองการปกครองสมัยใหม่ที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะมันเป็นหลักการสากลแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาตินะซึ่งเราก็รับมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการคิดตามฝรั่งนะฮะมันยืนอยู่บนพื้นฐานที่เคารพสิทธิเสรีภาพหมายความว่าการปกครองแบบสมัยใหม่เนี่ยแหล่งอำนาจของอธิปไตยเนี่ยคือมาจากชนชนไม่ใช่กษัตริย์ต่อไปนี่คือสมัยใหม่นี่คือความเจริญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาในระบอบการปกครองของเราเนี่ยคือเรียนแบบฝรั่งอยู่แล้วนะฮะแต่เรียนแบบไม่หมดคือเอารถยนต์มาใช้แต่ไม่เอาเครื่องยนต์มาเอาวัวไปลากรถแล้วเราก็นั่งอยู่บนรถให้วัวลากอันนี้ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นต้องยกเลิกประเพณีที่ขัดกับระบอบประชาธิปไตยนะฮะนี่คือทำไมต้องคิดตามฝรั่งนะโอเคครับคนเดียวกันเนี่ยถามต่อคุณว่าระวีว่าเฮ้ยคนไทยด้วยกันน่ะหยวนๆยังไงเนี่ยโทษแรงมากๆ20ปี10ปี18ปีอะไรก็ตามในที่สุดก็อภัยโทษอยู่ดีจะไปลดโทษทำไมนะคะคุณว่าเรามีตอบสิคะคือวิธีคิดเรื่องการอภัยโทษเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบระบอบกษัตริย์ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์นะฮะกษัตริย์ที่มีรัฐธรรมนูญนะฮะคือไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคนต้องมีสิทธิเสรีภาพนะฮะการอภัยโทษเนี่ยทีหลังแต่ลงโทษหนักแบบไม่ได้สัดส่วนเนี่ยถือว่าผิดหลักความยุติธรรมแล้วก็ละเมิดสิทธิเสรีภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นอยู่ตรงที่เราไม่เอาการตอกหัวแล้วลูบหลังนะฮะเราเอาสิทธิเสรีภาพเป็นหลักครับมีท่านหนึ่งนะคะนั่งไกลๆอยู่มุมมืดนั่นส่งคำถามมาถามอาจารย์พวงทองนะคะ
อาจารย์พวงทองขี้ขลาดหรือเปล่าทำไมไม่รณรงค์ยกเลิกไปเลยม.112 เนี่ยอาจารย์จะตอบว่าไงคะทำเรื่องนี้นี่นะคะที่คิดว่าคนที่จะตอบได้ดีว่าขี้ขลาดหรือไม่ก็คืออาจารย์ในกลุ่มคณะที่ได้เชื่อว่าในช่วงปีที่ผ่านมาที่อาจารย์กลุ่มอาจารย์นี้เสนอเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเจอแรงปะทะเยอะมากนะคะทั้งทางตรงทางอ้อมทางโดยทางลับนะคะเพียงแต่อาจารย์ไม่บ่นให้พวกเราฟังนั่นเองว่าเจออะไรบ้างนะคะถ้าขี้ขลาดเนี่ยก็คงไม่มีใครออกมาแตะเรื่องพวกนี้นะคะอยู่บ้านเงียบๆดีกว่ารับเงินเดือนมาจับกันไปนะคะคือปัญหาคือว่าทำไมไม่ยกเลิกคือเรื่องต้นเลยที่คิดว่าพวกเราเนี่ยนะคะคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112เนี่ยไม่ได้มีปัญหากับกลุ่มคนหรือประชาชนที่เรียกร้องให้การยกเลิกนะคะที่ฉันเชียร์ซะอีกว่าถ้าท่านเห็นว่าควรจะยกเลิกนะคะเป็นแนวทางที่ดีกว่าเนี่ยเสนอว่าก็ให้ทำขึ้นมานะคะจัดเวทีนำเสนอว่าทำไมควรยกเลิกถกเถียงอภิปรายให้ความรู้กับประชาชนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งและเราเชื่อว่าพวกเราเนี่ยนะคะก็ยินดีที่จะไปร่วมฟังแลกเปลี่ยนแล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของท่านด้วยนะคะในขณะที่ประเด็นคือว่าทำไมไม่ยกเลิกไปเลยทำไมมาทำเรื่องการแก้ไขนะคะนี่ว่าอาจารย์วรเจตก็ได้ตอบไปแล้วนะคะประเด็นสำคัญว่าทำไมเราควรจะมีกฎหมายเฉพาะที่จะมาคุ้มครององค์พระประมุขนะคะพระราชินีองค์ราชทายาทและผู้สำเร็จราชการนะคะแต่ตรงฉะนั้นเนี่ยฉันจะไม่ขยายเพิ่มนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าในขณะที่ร่างพรบแก้ไขมาตรา112ที่เสนอเนี่ยนะคะให้การปกป้องพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะมากกว่าคนธรรมดาแต่ว่าร่างที่เสนอนี้เนี่ยพวกเราก็เห็นว่าให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระดับที่น่าพึงพอใจนะคะมากกว่าตัวกฎหมายที่ดำรงอยู่ในขณะนี้นะคะเราไปดูเนื้อหาเราจะเห็นว่ามีการแก้ไขในส่วนที่ว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ใครก็ได้นะคะไม่พอใจเหม็นขี้หน้าใครขึ้นมาก็เดินไปที่สายตำรวจแล้วก็ฟ้องร้องกล่าวโทษทำให้คนคนนั้นเนี่ยเดือดร้อนนะคะต้องวิ่งไปมาระหว่างสถานีตำรวจบ่อยครั้งบางทีไปแจ้งความที่ต่างจังหวัดที่ไกลโพ้นเป็นต้นที่ร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเราก็รู้กันว่ามีอาจารย์บางท่านเนี่ยโดนไปแล้วนะคะร่างแก้ไขนี้ยังอนุญาตให้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยสุจริตโดยมีเหตุผลนะคะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องกลัวการคุกคามนะคะนี่คิดว่าร่างกฎหมายใหม่นี้เนี่ยก็ได้ให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในขณะที่พึงพอใจนะคะไม่ใช่แค่มุ่งแค่ปกป้องสถาบันกษัตริย์โดยไม่สนใจสิทธิเสรีภาพของประชาชนนอกจากนี้เนี่ยที่คิดว่าประเด็นสำคัญคือเราอยู่ในสังคมซึ่งมีความคิดของผู้คนเนี่ยนะคะหลากหลายอยู่ในสังคมที่ขณะนี้เนี่ยเราก็ยอมรับว่าความขัดแย้งเนี่ยมันก็รุนแรงนะคะนี่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเราก็ต้องคำนึงถึงว่าความเป็นไปได้ที่เราจะค่อยๆผลักไปค่อยๆเป็นค่อยไปด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องการแก้ไขมาตรา112นี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายโดยลำพังอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะความแตกต่างทางความเชื่อนะคะวัฒนธรรมที่ถูกสั่งสมกันมาไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งมันปลูกฝังอยู่ในสังคมไทยนี้เนี่ยมาหลายทศวรรษทีเดียวสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องได้รับการแลกเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะที่คิดว่าเราก็ต้องคำนึงถึงว่ากระแสสังคมในขณะนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเองก็ยังยืนยันยังมองกฎหมายมาตรา112ในลักษณะที่อนุรักษ์นิยมอยู่นะคะที่คิดว่าถ้าตัวร่างของนิติราษฎร์ที่เสนอมาได้รับการผลักดันให้เป็นจริงดิฉันเชื่อว่านับเป็นก้าวที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงนะคะต่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวบังกษัตริย์โดยตรงในเมื่อกี้เองอาจารย์วรเจตก็พูดถึงญี่ปุ่นนะคะแล้วการใส่เวลาหลายครั้งก็ชอบไปเทียบกับประเทศอื่นมันก็มีคำถามตามมาถามอาจารย์พงทองก็เลยละกันว่าเอามาตรา112ไปเทียบกับกฎหมายต่างประเทศได้ยังไงเพราะว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยมีลักษณะเฉพาะคือลักษณะเฉพาะเนี่ยเขาปีกันทุกประเทศนะคะสถาบันกษัตริย์ประเทศไหนเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขามีประวัติศาสตร์ของเขามีประเพณีวิธีกรรมวัฒนธรรมที่แตกต่างเฉพาะของเขาไปแต่นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยประชาชนในประเทศเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์สเปนเนี่ยนะคะเขาก็มีประชาชนที่เคารพย่องสถาบันกษัตริย์ของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะคะของสถาบันกษัตริย์ในที่อื่นๆในต่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งเขามีความมั่นคงในปัจจุบันก็คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะให้เข้ากับสังคมประชาธิปไตยนะคะ
แล้วก็การอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยสถาบันกษัตริย์เหล่านั้นอยู่เหนือการเมืองไม่ได้มีบทบาททางการเมืองนะคะเพราะการมีบทบาททางการเมืองนั้นจะเสี่ยงกับการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์และทำลายความชอบธรรมสถาบันเองโดยตรงนะคะฉะนั้นที่คิดว่าถ้าเราจะพูดถึงลักษณะเฉพาะของสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นก็จะต้องเป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นคุณค่าในทางบวกไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ดำรงคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมานะคะหรือว่าความเป็นไทยหรือว่าเรื่องวัฒนธรรมชั้นสูงต่างๆอย่าเอากฎหมายที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะอย่าเอากฎหมายที่ก่อให้เกิดความกลัวนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะเฉพาะของสถาบันกษัตริย์ไทยอาจารย์ยุติมีนักกิจกรรมทางสังคมนะคะรู้สึกจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเขาบอกว่าเรื่อง112เนี่ยเป็นปัญหากับคนไม่กี่คนอากงอาม่าอาจารย์ 2-3 คนทำไมไม่เอาเวลาไปแก้ปัญหาอื่นที่ใหญ่กว่านี้เชิญค่ะอาจารย์มาตรา112เนี่ยนะครับเป็นพิษภัยของสังคมนะครับผมคิดว่ามีในฐานะที่มันเป็นในลักษณะที่เป็นอยู่ในแบบนี้เนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดพิษภัยทางสังคม2ด้านด้วยกันนะครับด้านหนึ่งก็คือมันก่อให้เกิดความกลัวนะครับก่อให้เกิดความกลัวกลัวในการที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับกลัวในเกิดในการที่จะใช้เสรีภาพในการที่จะพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนะครับหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมได้ยินมามากนะครับเรื่องต่างๆนะอย่างเช่นมีกรณีที่ว่ามีนักศึกษาแพทย์เนี่ยนะครับก็ไปฝึกงานนะฮะในต่างจังหวัดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาก็ให้วิเคราะห์นะครับว่าตกลงโรงพยาบาลนี้เนี่ยนะครับมีปัญหานะฮะอะไรบ้างนะฮะที่ทำให้ผู้คนไข้เนี่ยนะครับไม่ค่อยได้รับการรักษาหรืออะไรต่ออะไรนะครับนักศึกษาแพทย์เนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมีปัญหาที่ลึกซึ้งไปถึงขนาดไหนนะฮะจริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่เรื่องปัญหาทางการแพทย์อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นปัญหาทางสังคมเป็นปัญหาในเรื่องของกฎหมายบางอย่างนะฮะเป็นปัญหาในเรื่องของระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่เราอาจจะทำกันมากเกินไปจนกระทั่งล้นเกินแล้วก็อาจจะไปมีผลกับการดำรงชีวิตนะของผู้คนในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องรถติดนะฮะและแค่นี้ครับจบครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือนะครับท่านคงจะเคยทราบนะครับมีกรณีที่มีการประท้วงนะครับมีเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะฮะทีนี้มีคนงานนะครับประท้วงเสร็จแล้วนายจ้างนะครับใช้กลไกของกฎหมายนะครับหมิ่นเนี่ยนะครับมาข่มขู่นะฮะแล้วก็ทำให้ลูกจ้างกลัวนะด้วยการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีทุก15นาทีนะในระหว่างที่มีการประท้วงนะจะเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะถ้าในวันนี้นะครับมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีทุก15นาทีนะจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือการทำร้ายกันแบบนึงนี่ผมคิดว่าอันนี้คือพิษภัยในลักษณะนึงนะครับพิษภัยประการที่2ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือพิษภัยในเรื่องของการปัญหาความไม่เป็นธรรมนะเพราะว่ากฎหมายนี้เมื่อเปิดโอกาสให้ใครก็ได้นะไปฟ้องใครก็ได้เนี่ยนะครับทำให้เกิดการใช้อำนาจที่ช่อฉนนะครับเกิดการกลั่นแกล้งต่างๆนานาอันนี้เราทราบดีนะแล้วก็เกิดการกดดันทางสังคมนะครับเรื่องนักศึกษาบางคนถูกกดดันนะหรือว่าอาจารย์หรือแม้แต่ส.ส.เองก็ไม่กล้าที่จะอภิปรายเรื่องพวกนี้ในสภานะอันนี้ผมคิดว่านี่คือความปั่นป่วนในสังคมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่พอนะที่สังคมจะต้องหันมามองแล้วก็เราจะต้องเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้านะฮะถ้ากฎหมายนะครับคือเวลาเราพูดถึงกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือกฎหมายต้องให้ความเป็นธรรมใช่ไหมกับทุกคนนะครับแต่ถ้ากฎหมายถูกใช้ด้วยความไม่เป็นธรรมแสดงว่ากฎหมายไม่ชอบธรรมนะกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมต่อไปใช่ไหมฮะถ้ากฎหมายไม่มีธรรมไม่ความเป็นธรรมต่อไปจะทำไงครับนะก็ต้องเป็นกฎหมายที่เรานับถือไม่ได้อีกต่อไปใช่ไหมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไปซะแล้วปรับปรุงมันใหม่ครับแค่นี้ครับคำถามต่อไปนี่ไม่ค่อยอยากจะอ่านนะคะเพราะมันใช้คำหยาบมากเขาเขียนมาแบบใช้คำหยาบมากแต่ก็สรุปสั้นๆว่าเมื่อไม่ศรัทธาทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นไปอาจารย์
ือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะต้องคือคิดกันให้มากสักนิดหนึ่งนะว่าผมคงคิดว่าในแง่หนึ่งก็คือนะฮะมีคนวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างนี้นะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลุ่มของพ.ร.ก.นะฮะแล้วก็นิติราษฎร์เนี่ยนะครับมักจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่ใช้เหตุผลเป็นหลักใช่ไหมอันนี้ก็ถูกต้องคือเราเป็นนักวิชาการใช่ไหมเราเป็นนักเขียนนะฮะแล้วก็เราพูดถึงกฎหมายในกฎหมายนะเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมความมีเหตุมีผลทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือในสังคมนะฮะเราไม่ได้อยู่กันด้วยเหตุผลอย่างเดียวนี้ผมยอมรับได้นะในแง่นี้เพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรนะฮะปัจจุบันนี้เรามีการแสดงความรักสถาบันนะครับถึงขั้นที่จะเรียกว่าเกินกว่าจะรับฟังเหตุผลและการวิพากษ์วิจารณ์ได้นี่เป็นภาวะของความรักสถาบันถึงขั้นศรัทธานะประเด็นนี้ผมคิดว่าสำคัญนะคืออันนี้ต้องอันนี้คือเราเรียนกันเองด้วยนะว่าเราต้องเข้าใจเหมือนกันว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายนะฮะเรามีพระมหากษัตริย์นะฮะที่มีคนรักในลักษณะของศรัทธาและมีคนยอมรับให้มีสถาบันนับถือให้มีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขในลักษณะของเหตุความเหตุเป็นผลประเด็นก็คือนะครับในขณะที่นะฮะฝ่ายที่เชื่อมั่นในศรัทธานะครับรักและเทิดทูนสถาบันในลักษณะของศรัทธามีอยู่นะครับเขาอยากจะให้เรารักแบบเขาเนี่ยนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันครับผมว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะเพราะว่าการมีอยู่ของสถาบันในแบบของความรักความศรัทธาเป็นคนละเรื่องกับการมีอยู่ของสถาบันในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างไรนะผมขออนุญาตอ้างถึงนะคำพูดของคุณวสิทธิ์เดชกุญชรนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะที่ท่านเขียนไว้ในชิ้นที่2ที่มีความเห็นกับเรื่องการเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา112เนี่ยนะครับท่านพูดถึงในทํานองที่ว่าผมอาจจะพูดไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ว่าท่านพูดถึงในทํานองที่ว่าคือคนที่เรียกร้องให้แก้ไขเนี่ยนะฮะก็ขอพื้นที่ให้กับความศรัทธาบ้างนะผมอยากจะเรียนกลับว่าคนที่นะฮะรักเทิดทูนสถาบันในลักษณะของความศรัทธาเกินเหตุเกินผลเนี่ยก็ขอพื้นที่ให้กับการเคลื่อนไหวในเชิงเหตุผลบ้างเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยกันครับเราจะอยู่ด้วยกันในสังคมเดียวกันครับด้วยความศรัทธาและเหตุผลจะต้องอยู่ด้วยกันครับทำไมข้อเสนอถึงของนิติราษฎร์ต้องให้สำนักราชเลขามาเป็นผู้ฟ้องจะอยากถามอาจารย์สาวิตรีว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะแก้ไขให้สถาบันมาฟ้องประชาชนเองเป็นการดึงฟ้าให้ต่ำเชิญอาจารย์คำถามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะแก้ให้สถาบันต้องมาฟ้องประชาชนเองถ้าเกิดจะให้ตอบแบบโต้กลับตรงๆนะคะก็ต้องบอกว่าแต่มันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมยิ่งกว่าที่จะให้ประชาชนเนี่ยมาฟ้องร้องกันเองในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็มันไม่ชอบด้วยเหตุผลนะคะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าความผิดในลักษณะหมิ่นประมาทก็ดีดูหมิ่นก็ดีนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นความผิดที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้สึกความอดทนอดกลั้นส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่ถูกดูหมิ่นที่ถูกกระทำที่ถูกหมิ่นประมาทนะคะถ้อยคำสักถ้อยคำหนึ่งเนี่ยจะถือว่าเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทหรือไม่เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องไปถามเจ้าตัวนะคะต้องไปถามบุคคลผู้ถูกดูหมิ่นนะคะว่าด้วยถ้อยคำแบบนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเสียหายหรือไม่คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะความผิดแบบนี้เนี่ยจึงไม่ควรให้ใครก็ตามซึ่งมีความอดทนอดกลั้นแตกต่างกันระดับการเลี้ยงดูแตกต่างกันระดับของสังคมแตกต่างกันเนี่ยไปฟ้องกันเองนะคะความอดทนความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องให้เจ้าตัวโดยหลักนะคะคราวนี้กลับมาที่ข้อเสนอของนิติราษฎร์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยข้อเสนอของเราเนี่ยถือว่าเป็นขั้นต่ำที่สุดแล้วนะคะที่เรายอมรับได้ก็คือว่าเสนอให้สำนักราชเลขาธิการเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะถ้าเกิดว่าจะให้เราเสน
ให้ตรงกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะไปยกโมเดลของประเทศเนเธอร์แลนด์มานะคะซึ่งถ้าไปดูกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าองค์พระมหากษัตริย์จะต้องเป็นผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือฟ้องคดีด้วยตนเองซึ่งเราไม่เสนอถึงขนาดนั้นนะคะเราเสนอภายใต้กรอบจำกัดต่างๆที่เรายอมรับได้ถึงขั้นต่ำที่สุดก็คือเสนอให้สำนักราชเลขาธิการค่ะมันมีคำถามมาจากข้างล่างเราไม่รับคำถามข้างล่างนะคะเพราะว่าเรารวบรวมมันเยอะใช้เวลานานมากที่จะกลั่นกรองออกมาเป็นคำถามฉลาดฉลาดดังที่ถามมาแล้วนะคะมีพันเอกท่านหนึ่งพันเอกบรรจงถามว่ารากเหง้าของปัญหาการพิพากษาคืออุดมการณ์ราชาชาตินิยมจะมีแนวทางเปลี่ยนให้เป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้อย่างไรเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาดิฉันขอตอบเองก็อย่างนี้ค่ะอย่างที่เราทำกันวันนี้อุดมการณ์ราชาชาตินิยมจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยถ้าเรามีกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตยนะคะเราจะมาร่วมกันทำในวันนี้มีนักศึกษาวิชาทหารรอดอนะคะนักมัธยม5ถามคุณว่าเราวีว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงนะคะความผิดมาตรา112เนี่ยการกล่าวเรื่องนี้แก้ไขเรื่องนี้มันจะกระทบความมั่นคงของรัฐหรือไม่เชิญค่ะคือความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นเนี่ยเป็นการกระทําโดยวาจานะฮะเป็นการกระทําโดยตัวหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลนะฮะที่การกระทําคือรัฐจะไม่การดํารงอยู่ของรัฐเนี่ยจะไม่ถูกสั่นคลอนนะฮะจากวาจาหรือตัวหนังสือแต่นะฮะการเอาผิดอย่างรุนแรงและผิดสัดส่วนนะฮะลงโทษคนเพราะว่าตัวหนังสือเพราะว่าวาจาอย่างรุนแรงนี่แหละฮะสะท้อนให้เห็นถึงรัฐที่ไม่มีความมั่นคงในตัวเองนะฮะคือรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะฮะไม่มีรัฐไหนเนี่ยที่ถือสาหาความการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นนะฮะหรือการกระทำผิดโดยวาจาเนี่ยด้วยโทษที่รุนแรงนะฮะไม่มีฮะรัฐจะไม่มั่นคงเนี่ยเพราะว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วยการลงโทษอย่างไม่ได้สัดส่วนนะฮะมีอีกท่านหนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าคนดีไอ้พวกคนผิดเนี่ยมันจะเดือดร้อนในกระดักหนากฎหมายก็เป็นแค่ตัวหนังสือถ้าไม่ทำผิดจะเดือดร้อนทำไมคุณว่าเราวีว่าไงคะกฎหมายก็เป็นแค่ตัวหนังสือถ้าไม่ทำผิดจะเดือดร้อนทำไมคุ้นไหมฮะคุ้นนะฮะคือเป็นคำถามจริงแล้วผมเคยตอบกลับไปใน Facebook เหมือนกันนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หลังจากคดีกรงไม่นานเนี่ยผมก็เลยถามกลับคุณถามไปนะฮะทาง Facebook เนี่ยคือไอ้ข้อความใน SMS เนี่ยก็เป็นตัวหนังสือนะฮะคือถ้าเกิดไม่ได้ทำแล้วเดือดร้อนทำไมคือกฎหมายเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือที่ถูกบังคับใช้จริงนะฮะถูกบังคับใช้จริงหมายความว่ามันมีอำนาจในการบังคับสิทธิเสรีภาพของเรานะฮะมันไม่ใช่ตัวหนังสือเฉยๆนะแต่ SMS นี่มันคือตัวหนังสือเฉยๆมันไม่ได้บังคับใครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุกคามเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นนะฮะและการมีโทษที่ไม่ได้สัดส่วนเนี่ยจากกฎหมายเนี่ยคือความเป็นธรรมในตัวเองที่บั่นทอนนะฮะบั่นทอนความมั่นคงในการดำรงอยู่ของประชาชนนะฮะนี่คือปัญหาทีนี้เขาก็ถามอีกคนนี้เป็นทนายความที่เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของศาลไทยเขาก็ถามว่าถ้าบริสุทธิ์จริงทำไมไม่เป็นต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมายมันไม่เชื่อมั่นในกระบวนการศาลยุติธรรมของไทยหรือไงที่ผ่านมาเนี่ยศาลไทยไม่เคยต่อต้านการรัฐประหารเลยนะฮะนอกจากไม่เคยต่อต้านนะฮะยังคล้อยตามและยอมรับนอกจากคล้อยตามและยอมรับยังมีผู้พิพากษาในระดับสูงไปรับใช้พฤติกรรมของศาลไทยมันสะท้อนอะไรฮะมันสะท้อนอุดมการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในขณะที่คดีความที่เกิดจากการหม
ิ่นพระบรมเดชานุภาพกลับถือสาเอาความอย่างจริงจังและลงโทษอย่างรุนแรงมันสะท้อนว่าศาลไทยมีอุดมการณ์กษัตริย์นิยมแบบเก่าความเชื่อมั่นในความยุติธรรมของศาลไทยหรอกจนกว่าศาลไทยจะมีอุดมการณ์ที่เป็นประชาธิปไตยและเคารพสิทธิเสรีภาพครับนักร่างรัฐธรรมนูญเขาร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วเขาก็บอกว่าต้องถามอาจารย์สาวิตรีนะคะมาตรา112มันเกี่ยวพันกับมาตรา8ที่ให้พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดล่วงละเมิดไม่ได้ถ้ายกเลิกมาตรา112ก็ต้องยกเลิกมาตรา8อาจารย์สาวิตรีขยายความไม่ได้ไหมคะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันนะคะในแง่ที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมาตรา112เนี่ยเกี่ยวพันอย่างไรหรือไม่กับมาตรา8ของรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งคำตอบแบบเนี้ยที่บอกว่าเกี่ยวพันกันเนี่ยมักจะมาจากพวกบรรดานักกฎหมายทั้งหลายนะคะแล้วก็บรรดานักการเมืองอะไรก็ตามแต่ที่เข้าใจผิดนะคะต้องบอกว่าเข้าใจผิดก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูให้ดีเนี่ยนะคะมาตรา8ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะเขียนไว้อย่างนี้นะคะว่าองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยจะดำรงไว้ซึ่งสถานะนะคะที่เป็นที่เคารพสักการะแล้วก็จะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นวรรคแรกนะคะแต่จะมีวรรค2นะคะของมาตรา8รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้นะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าผู้ใดเนี่ยจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆนั้นมิได้ตรงนี้เนี่ยต้องเรียนเบื้องต้นก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเลยนะคะตั้งแต่สมัย2475นะคะรัฐธรรมนูญฉบับแรกจะไม่มีวรรคแรกกล่าวคือไม่มีถ้อยคำที่บอกว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งสถานะเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้แต่จะมีแค่เพียงวรรค2เท่านั้นนะคะที่เขียนว่าผู้ใดเนี่ยจะฟ้องร้องหรือกล่าวหาพระมหากษัตริย์ในทางคดีไม่ได้ตรงนี้เนี่ยต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อว่าวรรคแรกที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะเรื่องของสถานภาพขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยจะเกิดขึ้นในตอน10ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่เกิดขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของมาตรา8เนี่ยต้องการเขียนไว้เพื่อให้สอดรับกับหลักการที่บอกว่า The King Can Do No Wrong นะคะก็คือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยให้พ้นไปจากความรับผิดใดๆแต่ดังที่ท่านอาจารย์วรเจตน์กรุณากล่าวถึงไปแล้วนะคะว่าพระมหากษัตริย์จะพ้นจากความรับผิดใดๆก็ต่อเมื่อทรงพ้นไปจากการเมืองอย่างแท้จริงนะคะที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมีการเกี่ยวพันทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่แต่ต้องการกล่าวถึงว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นแบบนั้นนะคะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมาตรา8เนี่ยต้องการแค่จะบอกเพียงว่าจะมีการกล่าวโทษฟ้องร้องพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้เพราะว่าทรงไม่ได้ทำอะไรในทางระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากมีคนอื่นทำให้พูดง่ายๆนะคะมีคนอื่นเนี่ยทำในลักษณะของมีรัฐสภาออกกฎหมายให้มีฝ่ายบริหารในการบริหารให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องทางการเมืองถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่หรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารประเทศนั่นหมายความว่าไม่ใช่เรื่องของกษัตริย์แต่เป็นเรื่องของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา8เนี่ยในที่สุดแล้วมีความหมายเพียงเท่านี้นะคะห้ามฟ้องร้องห้ามกล่าวหานะคะแต่อย่างไรก็ตามมาตรา8ไม่ได้เป็นบทที่จะนะคะคุ้มครองหรือปกป้องไม่ให้ประชาชนทั่วไปวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้นะคะในเชิงสถาบันหรือในเชิงสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปตีความเอามาตรา8นะคะมาเกี่ยวพันกับมาตรา112แล้วบอกว่าเมื่อมีมาตรา8และ112แล้วจึงไม่สามารถพูดถึงหรือกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์ในโดยสุจริตไม่ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะประเด็นนี้จะยาวนิดนึงก็เพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยบทบัญญัติในลักษณะมาตรา8แบบนี้นะคะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศอื่นด้วยนะคะไม่ได้มีอยู่ในของประเทศไทยเท่านั้นนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างประเทศสเปนเนี่ยก็มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องนี้ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงพ้นไปจากความรับผิดก็คือไม่มีการห้ามฟ้องร้องห้ามกล่าวโทษนะคะแต่คราวนี้เนี่ย
ถามว่าเขาตีความอย่างบ้านเราไหมเขาไม่ได้ตีความอย่างบ้านเรานะคะเขาตีความอย่างที่ได้พูดถึงไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการที่บัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลักที่ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำอะไรมีคนอื่นทำให้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะแตะต้องหรือพูดถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่สุจริตไม่ได้เลยคราวนี้มันมีคดีอยู่คดีนึงค่ะเกิดขึ้นมีการฟ้องร้องกันไปนะคะที่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปนะคะคนที่ฟ้องเนี่ยเป็นคนสเปนนะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงสั้นๆเลยก็คือว่าเกิดขึ้นในยุคของที่มีกษัตริย์คือกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสนะคะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเป็นวันที่กษัตริย์เขาไปเปิดศูนย์การไฟฟ้านะคะที่เดี๋ยวกันนะคะเป็นในระหว่างให้สัมภาษณ์นะคะที่เมืองบาสนะคะในปี2003เนี่ยซึ่งในงานดังกล่าวเนี่ยมีกษัตริย์สเปนนะคะได้เสด็จไปเข้าร่วมงานเปิดศูนย์การไฟฟ้าให้กับแคว้นบาสผู้ร้องนะคะก็จะเป็นคือผู้กล่าวถึงกษัตริย์เนี่ยเขาจะเป็นโฆษกของกลุ่มสมาชิกรัฐสภานะคะแล้วก็ไปกล่าวให้คำถามไปตอบผู้สื่อข่าวนะคะว่าคือเหมือนกับว่าไปกล่าวหานะคะว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะขอดูข้อเท็จจริงนิดหนึ่งเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างนี้นะคะว่าเป็นความน่าละอายทางการเมืองอย่างแท้จริงที่กษัตริย์ฮวนคาร์ลอสเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยพิทักษ์ความปลอดภัยของฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารของพวกสเปนและปรากฏว่ารัฐบาลสเปนเนี่ยนะคะได้จำคุกนะคะบรรดาผู้ปลดปล่อยพยายามปลดปล่อยแคว้นบาสเนี่ยให้เป็นอิสระจำคุกแล้วก็มีการทรมานข้อเท็จจริงก็คือว่าบุคคลผู้นี้เขาก็ไปพูดในทำนองแบบบอกว่ากษัตริย์เนี่ยเหมือนกับไปสนับสนุนให้กับรัฐบาลของสเปนในการที่จะกดขี่นักโทษชาวบาสนะคะที่ถูกกักขังอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวปี2003แล้วปรากฏว่ารัฐบาลของสเปนเนี่ยก็เลยฟ้องร้องนะคะบุคคลผู้นี้นะคะในฐานที่หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงนะคะฟ้องศาลปรากฏว่าศาลสเปนเนี่ยสั่งจำคุกนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นการหมิ่นประมาทจริงๆก็คือมีการกล่าวหาว่ากษัตริย์สเปนเนี่ยไปเหมือนกับสนับสนุนให้เกิดการทรมานนักโทษศาลสเปนนะคะตัดสินลงโทษนะคะบุคคลผู้ทำเช่นนี้เนี่ยลงโทษจำคุก1 ปีนะคะแล้วก็ระงับสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวของบุคคลผู้นี้นะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรอลงอาญาไว้ก็คือยังไม่จำคุกทันทีแต่ว่าลงโทษตัดสินลงโทษจำคุก1ปีก็มีการอุทธรณ์มีการฎีกาขึ้นไปนะคะปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ฎีกาก็ยืนตามคำนี้นะคะว่าจะต้องลงโทษเพราะว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์ฮวนคาร์ลอสนะคะมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ยืนยันนะคะว่ามาตราที่ว่าด้วยเรื่องการหมิ่นประมาทกษัตริย์อย่างรุนแรงแล้วก็การกระทำเช่นนี้เนี่ยไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนนะคะปรากฏว่ามันไม่จบแค่ที่ตรงนั้นบุคคลที่โดนฟ้องร้องหรือจำเลยผู้นี้นะคะได้มีการร้องเรียนคำสั่งคำพิพากษาของศาลสเปนนะคะต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดแปลไว้ที่เว็บไซต์นิติราชด้วยนะคะปรากฏว่าศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเนี่ยตัดสินนะคะว่าศาลสเปนเนี่ยนะคะตัดสินเป็นเรื่องที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนนะคะอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็กำหนดด้วยนะคะว่าศาลสเปนเนี่ยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ตกเป็นจำเลยแล้วก็ถูกตัดสินลงโทษจำคุกดังกล่าวเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะคะเขาให้เหตุผลที่น่าสนใจที่มันน่าจะเกี่ยวพันหรือว่าเทียบเคียงพูดถึงกันได้กับมาตรา8ของเราขออนุญาตอ่านนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันที่3กรกฎาคมปี2006ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยของประเทศสเปนเนี่ยนะคะผิดนะคะเดี๋ยวนิดนึงนะคะพอดีเนื้อหามันเยอะตรงนี้นะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพิจารณาเห็นว่า
หลักการที่ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยสำหรับคดีก่อนหน้านี้ก็คือกล่าวคือคดีสเปนนั่นนะคะที่เป็นศาลสเปนเนี่ยในปัญหาว่าด้วยการให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดแก่การคุ้มครองบรรดาประมุขแห่งรัฐนั้นย่อมมีผลใช้บังคับได้ในกรณีระบอบราชาธิปไตยเช่นที่เป็นอยู่ในสเปนซึ่งพระองค์ดำรงสถานะในทางสถาบันอันมีลักษณะพิเศษแม้ว่ากษัตริย์สเปนทรงดำรงพระองค์เป็นกลางในทางการเมืองทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งรัฐแต่สถานะซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายนี้ย่อมมิอาจปกป้องพระองค์จากข้อวิจารณ์อันชอบธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่งรัฐสเปนได้ศาลอุทธรณ์แห่งแคว้นบาสได้อ้างเหตุผลในเรื่องนี้ไว้ว่าก็คือศาลสเปนนะคะที่พูดถึงได้อ้างเหตุผลที่ลงโทษจำเลยไว้ว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นย่อมมีได้ในกรณีการวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างเช่นว่านี้แต่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปยืนยันว่าเสรีภาพดังว่านี้ก็คือเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เนี้ยย่อมมีค่ามากยิ่งขึ้นไปอีกในกรณีของการแสดงความเห็นที่กระทบอย่างรุนแรงหรือคัดค้านต่อระบบที่มีอยู่ของสเปนข้อเท็จจริงที่ว่าตรงนี้นะคะสำคัญกษัตริย์ย่อมปราศจากความรับผิดใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดในทางอาญาโดยผลของรัฐธรรมนูญสเปนที่บัญญัติไว้แล้วก็คือรัฐธรรมนูญมันสเปนเนี่ยบัญญัติคล้ายๆกับมาตรา8ของเราจะให้มีผลรวมถึงการจำกัดคำวิพากษ์วิจารณ์โดยอิสระต่อความรับผิดของกษัตริย์อันมิมีขึ้นได้ในเชิงสถาบันหรือแม้ในทางสัญลักษณ์ด้วยนั้นหาอาจกระทำได้ไม่ทั้งนี้ภายในขอบเขตอันเป็นไปเพื่อปกป้องพระเกียรติในฐานะที่เป็นประมุขซึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งอ่านมายืดยาวนะคะสรุปได้อย่างนี้นะคะว่าศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเนี่ยเหมือนกับยืนยันชัดเจนนะคะว่าบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันกับมาตรา8ของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเป็นบทบัญญัติแค่เพียงบอกหรือว่ายืนยันสถานภาพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ไม่ใช่บทบัญญัตินะคะที่จะมาปกป้องหรือคุ้มครองไม่ให้ประชาชนในประเทศนั้นเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะคะสถาบันกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ในเชิงสถาบันหรือในเชิงสัญลักษณ์ได้โดยสรุปก็คือว่ามาตรา8นี้ไม่ได้มีผลในการที่จะมาใช้ตีความมาตรา112เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยสรุปก็คือว่าประชาชนคนไทยในทางที่ถูกต้องแล้วควรที่จะสามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้โดยชอบด้วยกฎหมายและอยู่ในกรอบของกฎหมายค่ะโอเคเกือบสุดท้ายละถามสั้นๆอาจารย์ตอบสั้นๆเลยในห้องนี้ทุกคนเนี่ยกำลังจะหย่อนลงเสนอชื่อเสนอร่างรัฐบัญญัติยกเลิกแก้ไข112อันนี้เนี่ยนะคะในวันนี้เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเป็นการหมิ่นสถาบันหรือเปล่าหลายคนยังถือไว้ยังไม่กล้าส่งชื่ออาจารย์สาวิตรีตอบให้ชัดๆสิคะว่ามันหมิ่นไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าที่เราจะลงชื่อกันวันนี้เป็นคำถามหนึ่งที่สะท้อนออกมาเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยมาตรา112มีปัญหาจริงๆนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราไปตีความให้เข้าไปตีขลุ่มให้เข้ามาตรา112ทั้งหมดนะคะเราไปตีความว่าการไม่ยืนเนี่ยเป็นความผิดตามมาตรา112ซึ่งมันไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องที่ทำได้มันไม่เกี่ยวกันจนวันนี้เนี่ยเรามาถึงขั้นมาตีความว่าการแตะต้องการยกเลิกการเสนอให้ยกเลิกหรือการแก้ไขเนี่ยมาตรา112เนี่ยก็กลายเป็นความผิดตามมาตรา112ไปด้วยเองเลยซึ่งจริงๆตรงนี้ถามนักกฎหมายตอบชัดๆเลยนะคะว่าไม่เป็นความผิดนะคะเพราะอะไรเพราะมาตรา112มิใช่ตัวสถาบันมาตรา112นะคะมาตรา112เนี่ยเป็นเพียงบทมาตรา1เท่านั้นในประมวลกฎหมายอาญาสิทธิในการเข้าชื่อแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักภาษาอะไรกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1ขนาดรัฐธรรมนูญเนี่ยยังแก้ไขได้ทำไมมาตรา112ที่เป็นเพียงบทมาตรา1ในกฎหมายอาญาจึงจะแก้ไขไม่ได้เรื่องนี้สำคัญมากนะคะ
เพราะว่าถ้าเราดูสื่อต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีใครต่อใครออกมาพูดกันเยอะแยะไปหมดเลยว่าถ้าแตะต้อง112เมื่อไหร่เนี่ยคือนั่นแหละคุณกำลังหมิ่นสถาบันอยู่ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าคำพูดแบบเนี้ยคำพูดที่บอกว่าแตะ112เท่ากับหมิ่นสถาบันเนี่ยเป็นคำพูดที่ออกจากปากนักการเมืองหรือเป็นคำพูดที่ออกจากปากทหารอดีตนายทหารต้องบอกว่าต้องไล่ให้กลับไปอ่านกฎหมายซะก่อนนะคะต้องไล่ให้กลับไปอ่านกฎหมายให้เข้าใจซะก่อนว่าสิทธิในการเข้าชื่อแก้ไขเนี่ยหรือว่าสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ตัวกฎหมายนะคะว่ามันดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ถ้าบุคคลที่ออกมาพูดมาบิดเบือนลักษณะที่ว่าแตะ112คือหมิ่นสถาบันเป็นนักกฎหมายจะบอกอย่างนี้นะคะว่าขอให้ท่านคืนปริญญาบัตรนิติศาสตร์มาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ผิดนะคะเรามาวันนี้เรามีสิทธิ์ในทางฐานะที่เป็นพลเมืองไทยนะคะเข้าชื่อเสนอกฎหมายคำถามสุดท้ายสำคัญมากนะคะเรามีเซเลบฝากมาถามนะคะเราจะต้องถามพร้อมๆกันอ่ะ1 2 3มึงเป็นคนไทยหรือเปล่าคำถามนี้นะครับอาจารย์เวียงรัตน์วางให้ผมตอบครับคือผมคิดว่าคืออย่างที่ผมเรียนนะฮะคือสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคนที่หลากหลายนะฮะมีความคิดที่หลากหลายนะครับจะเปลี่ยนให้ทุกคนคิดเหมือนกันนะครับให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนกันนะครับไปอยู่เกาหลีเหนือไม่ดีกว่าหรอครับนะฮะให้คนรู้สึกเหมือนกันไม่ได้นะครับนั้นหลักการของความของการเคารพความแตกต่างนะครับบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมชาติกันอันนี้เป็นหลักการสำคัญสำหรับโลกปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นนะฮะสังคมไทยก็เป็นสังคมที่ไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมฮะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่ว่าเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเราและไม่ใช่เราที่นั่งอยู่นี้ในที่นี้เท่านั้นแต่ว่าสังคมไทยสังคมกำลังรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับจะพิเศษว่าคนจำนวนมากที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่คนไทยไม่ได้ใช่ไหมผมคิดว่าอีกนิดนึงนะฮะก็คือว่าตอนนี้นะครับสังคมกำลังเกิดความไม่ไว้วางใจกันนะชนชั้นสูงไม่ไว้วางใจชนชั้นล่างชนชั้นล่างไม่ไว้วางใจชนชั้นสูงกลัวกันไปกลัวกันมานะครับในภาวะแบบนี้นะครับผมคิดว่าหลักการอันหนึ่งที่สำคัญนะครับในการเคลื่อนไหวผมอยากจะถือว่านี้เป็นหลักการในการเคลื่อนไหวด้วยก็คือหลักการของอภัยยะนะหรืออภัยที่หลายคนพูดถึงก็คือการวางใจกันผมว่าถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่การอภัยในความหมายที่ว่าอย่ากลัวแต่ว่าวางใจกันนะนึกออกใช่ไหมฮะเวลาที่เราบอกว่าใจเย็นก่อนนะอย่ากลัวนะฮะขอให้วางใจกันนะครับผมอยากจะบอกนะฮะอย่างนี้นะฮะว่าไว้ใจเราเถอะครับเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปไกลกว่านี้หรอกครับสรุปว่าพวกมึงคนไทยใช่ไหมคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะเราขอปิดเซสชั่นแต่เพียงเท่านี้ในการคำถามคำตอบนะคะตกลงเราเป็นคนไทยวันนี้เรามาทำในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะขอบคุณค่ะ